ค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ Dragon Age The Wildcard นะคะและนี่คือน้องจินเจอร์ดูผมที่ผิวไหวของเรานี่สิ มาค่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่าถ้าเราไม่ลงทางนั้นแล้วเราลงทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นIntroduction to the lighthouse นี่มีรากไม้อะมันให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างอยู่เลยอ่ะเราไปตามเควสมันเหมือนเล่นในนี่ป่ะเกมอะไรนะที่มันมีหลายๆภาคมันเหมือนแบบทำระบบเหยียบไว้แล้วก็ที่นี่มันจะมีทางไปต่อนะคะโอ้มีชั้นใต้ดินด้วยเหรอเนี่ยรีดThree meeting face to face under the sky Three meeting เหรอเราทำอะไรได้บ้างไหมนะสิ่งนี้หน้าตาเหมือนประตูเลยนะคะขอไปดูชั้นใต้ดินสักหน่อยมันน่าจะเป็นริดเดิลให้แกเฮ้ยเอลเวียนรูมเหรอนี่น่าจะเป็นทางที่เรามานะคะจากป่านั้นโอเคค่ะไปต่อดีกว่าตามหาเพื่อนเราก่อนค่ะคุณคนแคระทั้ง7สวยมากทุกระดับประทับใจดูเส้นผมสิว้าวดูเหมือนมีหอคอยพลังงานอยู่นะคะออกก็คือที่ที่เราเดินออกมานี่เองเฮ้ยเจอฮาวาดละฮาวาดฮาร์ดิงร็อกตื่นแล้วเหรอแล้วเราก็อยู่ในเฟสสินะที่นี่คือที่ที่คนมาเวลาเขาฝันแต่คนแคระไม่ฝันถ้าเขายังอยู่ที่นี่มันดูเหมือนฝันเลยเนาะAbout what to do next. เนิร์ฟบอกว่าเราควรคุยกันว่าจะทำอะไรต่อเราลองดูรอบๆหน่อยไหมล่ะเราอาจจะได้อยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งนะคะนั่นคือสิ่งที่น้องฮาร์ดิงกล่าวไว้ Press K to open skill เราฮาร์ดิงไปไหนล่ะคะทิ้งเราอีกแล้วมาหาสกิลมันอัพอย่างไรอัพเป็นรวงผึ้งpoint available 3ค่ะรูกจินเจอร์ตรอนนะคะจินเจอร์ตรอนไหนดูสิคะ spell blade อันนี้ดีควายเลเวล20เลยเหมือนเราจะต้องเลือก specialization ตอนเลเวล20อ่ะเราชอบไอการรวมมอนอย่างงี้มากเลยนี่กระดูดมันเข้ามาอันนี้ใช้มีดนะคะอ่ะอันดับแรกอ๋อเดี๋ยวนะคะอันนี้คอนโทรลโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองโอเคมาค่ะมีดคอไหนมันคือกด X แบบระหว่างคาถากับมีดเราน่าจะไปรูทอีโวเกอร์นะคะทีนี้ก็ต้องดูแหละค่ะว่าเราจะไปรูทไหนดีดูเหมือนว่าสายนี้จะมาทางน้ำแข็งนะคะงั้นเราจะขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าโซนด้านบนเนี่ยคือ
พลังธาตุน้ำแข็งขวาล่างคือไฟฟ้าแล้วก็ด้านซ้ายอะค่ะก็จะเป็นด้านล่างจะเป็นไฟสายบนเป็นพวกพิษแล้วทำแมปออกมาได้สวยมากดีมากอะ mark all as read mark all as read all ได้เฮ้ยมี expire ด้วยเหรอคุณพี่อ้าวเดี๋ยวนะคะถ้างั้นเราไปคุยกับไปสำรวจสักหน่อยแล้วกันทางนั้นเฮ้ยมามี expire ดีจ่ายนิ่งฮอลอ่ะEnter the library process. Three pairing must meet face to face หรอนี่หรออ่ะลองนะคะลองเอ๊ะเมื่อกี้แล้วเขาเป็นหนีชะบาแล้วทางนี้คือคนหนีปะเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเราอีกคนก่อนดูแล้วเราจะอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมแหมนั่งชิวนะมันต้องไม่เป็นแบบนี้สิเราควรทำยังไงดีต้องทำยังไงน้องร้องไห้หรอHarding? Oh, hey, Rook. ไง Rook? How's it going? เป็นไงบ้าง Did you ever find places like this, chasing Solas with Varric? เจอที่แบบนี้มาก่อนไหมก็ไม่เชิงนะแต่กับโซลัสก็มักจะเกี่ยวกับเฟดไม่ก็เวลนี่แหละหรือไม่ก็ที่ระหว่างมิติแวริกเกลียดที่แบบนี้มากเลยแต่ว่าที่นี่ดูเหมือนจะปลอดภัยนะ Safer? Harding, are you doing all right? เจ้าโอเคหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพวกเจ้าโอเคหรือเปล่าล่ะมันไม่สำคัญหรอกว่าข้าจะรู้สึกยังไงแต่เรื่องนี้เราจะทำยังไงดีเราจะต้องกลับไปที่อิลูเวียนใช่ไหมYou know you can take some time to just. เจ้ารู้ใช่ไหมว่าเจ้าพักผ่อนได้ตอนนี้เจ้าเริ่มเหมือนแวริกกันนะแวริกกับข้าเริ่มเรื่องนี้และข้าจะไม่หยุดตอนนี้อย่ามาขอให้ข้าหยุดด้วยถ้าพร้อมแล้วก็มาหาข้าแล้วกันอ้าวโดนไล่เบยอาจจะรอไปคุยกับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะคะฉันยังคาใจรูปปั้นอยู่เลยอะค่ะเดี๋ยวแต่ว่ามันดูเหมือนเพื่อนเราจะไม่ได้อยู่ในนี้งั้นขอไปสำรวจเอ้าอยู่จริงด้วยตอนแรกก็ไม่เห็นนะคะแสดงว่าเควสลองมันจะไม่ขึ้นถ้าเราไม่เข้ามาใกล้พวกวิสหรอว่าเราว่าพวกนี้มันอยู่เฟดแต่สงสัยว่าทำไมมันตามข้าโอเคหรือเปล่า
but I'll work with it. You know me. ข้าไม่เป็นไรเจ้าก็รู้จักข้านี่จริงเหรอข้ารู้ว่าวารีอยากให้เจ้ารับงานต่อ I made a call that got you injured right after we met. แต่เจ้าบาดเจ็บเพราะเรานะ You trusted me for the job and I delivered. ก็เจ้าเชื่อใจข้านี่ข้าก็เลยทำงานให้อย่างเต็มที่ไง Let's hope you can trust me again. ถ้าเราติดอยู่ที่นี่หวังว่าเจ้าจะเชื่อใจข้าได้อีกครั้งนะอุ๊ยเฮ้ยมันมีแบบว่ามีหลีสาวด้วยเอาเลยเหรอตอนนี้เลยเหรอ Of course I do แน่นอนข้าเชื่อใจเจ้าสิพวกเราเป็นทีมเดียวกันนี่ Is this how fast you trust anyone เจ้าเชื่อใจคนเร็วขนาดนี้เลยเหรอข้าคนกังวลไหมเนี่ย What about ข้าเห็นเจ้าจดไว้เยอะเลยมีอะไรอยากเล่าหรือเปล่าก็จดทุกสิ่งที่รู้นั่นแหละNot much. I'm sure แต่ยังไม่ค่อยได้บอกแสอะไรมากเลย One step at a time. ข้าเชื่อว่าเลสนะคงไม่อยากได้ยินเรื่องนี้แต่ว่าค่อยๆ คิดไปแล้วกันนะน้องน่ารักจังสวยอะเดี๋ยวเราก็คิดออกแน่ We'll figure this out. อามั่นใจ Really? จริงเหรอ Do you know something I don't? ที่เจ้ารู้อะไรที่ข้าไม่รู้หรือเปล่า ไม่ก็แค่ well, we have to, ก็แค่ต้องมองโลกในแง่บวก Yeah.That's the job. ก็ไม่แย่นะทำไมถึงเซ็กซี่ล่ะคะเซนเซอร์เราพยายามสานสัมพันธ์ที่ดีกับตัวละครนะคะเฮ้ยน้องวิฟเต็มไปหมดเลยจะเปิดปิดประตูอีกนานไหมเนี่ยคุณพี่เอาล่ะทีนี้เราสำรวจตรงนั้นใช่ปะไม่สิเดี๋ยวนะคะไว้ไว้เกือบตกมันมันมีรูปปั้นตรงนี้เนาะเพิ่งหันหน้ามาทางนี้เท่ากับว่านั่นยังฉันเจอรูปปั้นอีกอันหนึ่งละนี่ค่ะแร่ๆนั้นหรอ Must be two more. มันต้องมีอีก2ตัวสิอีก2ตัวเหรอคะอุ้มนี่หรือเปล่านะนี่ค่ะมันจะตกเนี่ยก็คือแบบให้รูปปั้นอ๋อ1คู่ต่อ1จุด That's the second. โอเคค่ะตรงนี้สำเร็จแล้วเฮ้ยอะไรกันครับนี่เราสามารถแก้ได้อย่างสมูทเหมือนเคยเล่นมาก่อนแต่เปล่า Fade Note ดูที่นี่สิระวังแผนที่จะก่อกบฏที่นี่ครั้งหนึ่งเราเคยวางแผนที่จะก่อกบฏที่นี่บอกว่าเราน่ะจะเปลี่ยนแปลงอนาคตเพื่อเอลฟ์แล้วก็กำจัดพวกทรราชแล้วเราก็ทำได้สำเร็จทีนี้ทางเดินด้านนอกเนี่ยมันพังทลายไปหมดเลยการที่จะกลับไปที่อิลูเวียนน่ะมันต้องยากมากแน่ๆโซลาสถ้าเจ้าเห็นกระดาษโนตี้ข้ากำลังตามหาเจ้าอยู่นะทั้งโลกข้างในนี้และโลกข้างนอกนั่นอย่าสร้างปัญหามากก่อนที่ข้าจะไปหาเจ้าล่ะใครอะInquisitor หรือเปล่าแบบตัวเราในแบบในโลกอื่นๆน่ะนี่คือที่ใดจ๊ะ Workshop เหรอจ๊ะโอ้ไอ้เธออยู่ตรงนั้นเหรอจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันจะอยู่คิดถึงแล้วเหรอเฮ้ยอะไรกันครับนี่เดี๋ยวนะคะเราไปยังไงล่ะคะน้องอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อกี้คือบ้านหลังนี้ป่ะคะ
โอ้โอ้ที่นี่ที่ไหนอ่ะอ้าวตกลงมาเหรอจะขึ้นยังไงอ่ะ Blacksmith Tool อ้าวมาถูกที่ด้วยว่ะน่าคนพี่โอเคโอเคโอเคค่ะเหมือนว่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นเอาห้องสมุดข้างในน่าจะปลดล็อกละเรานี่มันอัจฉริยชนจริงๆเฮ้ยทางลงทางลับว่ะมิวสิครูมเหรอจ๊ะนะคะสำรวจรอบๆโอ้500Memory of a Duet แค่นี้เหรอคะฉันไม่เชื่อหรอกนะเฮ้ยเสียงมันมีสัตว์ร้ายเลยอยู่ข้างในมันเหลือฝั่งนี้นะที่แบบโอเคมารวมพล so we stopped the ritual เราหยุด and Varric paid the price เราหยุดมันได้แล้วแต่เราเสียVarricไป talk with Solas he knew the risks เดี๋ยวVarricตัดสินใจที่จะไปคุยกับSolasอีกนะตอนนี้Solasก็หายไปแล้วแล้วเราก็อยู่ที่นี่ติดอยู่ในเฟดSolas called it the lighthouse. Solas เรียกที่นี่ว่า lighthouse. When? จริงเหรอเขาบอกเจ้าเมื่อไหร่ ติดตลกนะคะตอนข้าสลบไปเขาเข้ามาในฝันแล้วเขาก็โมโหมากที่เราหยุดพิธีกรรมนั้นเยี่ยมก็เหมือนเขาจะติดอยู่ในคุกในเฟดแล้วก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่เจ้าแน่ใจนะว่านั้นไม่ใช่ฝันโซลัสคุยกับคนในฝันได้โซลัสคุยกับคนในฝันได้รวมถึงฆ่าคนด้วยไม่ต้องห่วงข้าปลอดภัยข้าเลือดออกนิดหน่อยดังนั้นเขาควบคุมข้าไม่ได้แสดงว่าโซลัสใช้บลัดเมจิกใช่ไหมดูเหมือนว่าเมจนี่จะชอบใช้บลัดเมจิกนะแต่เขาไม่ใช่เมจธรรมดานะอย่างที่ข้าบอกว่าเขาว่าเป็นเทพโบราณแหมการที่ทำพี่กรรมบ้านนั้นไม่ได้ทำให้เขาเป็นพระเจ้าซะหน่อยเนฟข้าก็เป็นเมจและเจ้าก็เหมือนกันโซลัสเป็นมากกว่าพวกเราอีกพิธีกรรมนั้นมันมากกว่าสิ่งที่เซอร์เคิลเมจจะทำได้รวมถึงเทเวนเตอร์แมจิสเตอร์ด้วยโอเคงั้นเราหยุดพิธีกรรมนั้นได้และดูเหมือนว่าตอนนี้ก็จะไม่มีอันตรายไปสักพักที่เมื่อเจ้ามั่นใจว่าเจ้ามั่นใจได้ไงว่าโซลัสจะไม่ควบคุมจะควบคุมเจ้าไม่ได้คือโซลัสขังเทพองค์อื่นไว้สององค์และตอนที่เขาติดในคุกอีกสององค์ก็หนีออกมาได้ Elgernon and Gilinane.Two of the ancient elven gods that Solas rebelled against. เป็นเทพสององค์ค่ะที่โซลัสขังไว้โอ้มีน้ำตาไหลค่ะถ้าเราตอบว่าจริงๆพวกนั้นหนีมาได้เพราะความผิดของเราก็ไม่ผิดนะคะแต่ใครจะไปรู้ว่ามันขังเทพไว้เทพที่นิสัยไม่ดีกว่ามันพวกนั้นแย่กว่าโซลัสอีกโซลัสเตือนข้าเรื่องที่พวกนั้นนิสัยไม่ดีเจ้าไม่เชื่อเขาหรอข้าเชื่อเขาว่าเขาบอกว่าพวกนั้นน่ะเลวร้ายมาก
Solas says Elgernon and Gillenane drew on the blight for power and became corrupted. Solas บอกว่า2ตัวนั้นน่ะอยากได้พลังแบบอำนาจGod running around we have two งั้นแทนที่จะมีพระเจ้าแค่1คนที่เราต้องจับตอนนี้ก็มี2แล้วสินะงั้นเราก็ต้องออกไปจับพวกนั้นเราขาดแวริกไปแล้วก็ขาดกำลังคนนะถ้ารู้ว่าเจ้าบาดเจ็บแต่อย่างน้อยก็ต้องมีใครทำอะไรสักอย่างเราต้องตรวจสอบก่อนนะว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแล้วระหว่างนี้คนจะต้องบาดเจ็บอีกเท่าไหร่คือถ้าถามความเห็นเรารู้สึกว่าคนมันก็ตายอยู่ทุกวันอยู่แล้วอะแต่ว่าถ้าเราบุ่มบามไปเลยแบบที่ฮาร์ดดิ้งบอกอะค่ะเรารู้สึกว่าเราจะเสียมากกว่าได้อีกนะหมายถึงว่าเราต้องเตรียมแผนดีๆหน่อยอะเพราะว่าคือเราไม่มั่นใจว่าในเซตติ้งรอบนี้อะมันมีคนที่แบบมีกำลังพลที่ไม่หยุดเรื่องนี้อยู่กี่คนหมายถึงลองมองว่าเราสวมบทบาทเป็นตัวละครเนาะอาจจะต้องรอบคอบหน่อยค่ะเราเข้าข้างเนิร์ฟนะคะถ้าทั้งสองคนนะเลวร้ายกว่าโซลัสเราจะบุกไปทื่อๆไม่ได้นะเราต้องรู้ว่าพวกมันต้องการอะไรแต่เราไม่มีหลักฐานอื่นยืนยันเลยนะงั้นก็ไปตรวจสอบเองเลยสิดูว่าเราต้องเผชิญหน้ากับอะไรจากนั้นเราก็ลุยเลยโอเคอิลูเวียนปล่อยให้เราที่นี่แทนที่จะกลับไปที่เมลันทัสงั้นหวังว่ามันจะพาเราไปพื้นที่ทำพิธีกรรมได้เราจะได้ไปหาหลักฐานเพิ่มเนิร์ฟจะโอเคหรือเปล่ามันก็แค่ปวดหัวน่ะถ้าเคยแย่กว่านี้อีกมันมีห้องอยู่ข้างล่างนะถ้าเราจะวาร์ปกลับไปที่นั่นทุกคนคือต้องขออภัยจริงๆนะคะถ้าเราแปลไม่ทันเพราะว่าเกมเนี้ยพูดเร็วมากแล้วเราจะต้องใช้เวลาประมาณแบบหลายวิหน่อยในการที่จะประมวลผลแบบคิดคำพูดขึ้นมาคือหมายถึงว่าเราหัวเราเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าเวลาจะแปลออกมาบางทีจะต้องเลือกคำนิดนึงอาจจะพอเราไม่ค่อยได้แปลปะแบบห่างหายจากการเล่นเกมเนื้อเรื่องไปหลายอาทิตย์อยู่ปากมาเลยแข็งตัวเราเดินอย่างเท่ถึงที่เรารู้อ่ะมันมีปีศาจอยู่ตรงนู้นน่ะเป็นโขลงเลยนะถ้าประตูนี้พาเรากลับไปที่อาราธานเจ้าแน่ใจหรือเปล่าเนิร์ฟหมายถึงแน่ใจว่าจะประตูนี้พากลับไปที่นั่นไหมหรือปะ sorry บอกว่าไม่ต้องห่วงข้าหรอกค่ะเจฟกช้ำดำเขียวมากอ่ะลุยกันอาราธานฟอเรสต์ค่ะสวยมากจริงๆมันดูเงียบๆนะแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เราต้องไปที่ฝั่งนั้นฝั่งที่จัดพิธีกรรมแต่ว่าถ้าพระเจ้าหลุดออกมาจริงๆเนี่ยพวกนั้นคงไม่อยู่ที่นี่แล้วล่ะLet's take a look around and see if we can find any. ลองดูรอบๆแล้วก็ดูว่าจะหาอะไรเจอบ้าง Cut it down. I'm trying. เร็วเขาสิข้าพยายามอยู่ถ้าทำไม่ได้นี่เขาพยายามจะควบคุมตัวนี้หรอ Strife Irin It's me ข้าเองลิสฮาร์ดิงฮาร์ดิงเหรอเจ้ามาทำอะไรที่นี่มันซับซ้อนนิดหน่อยนะรุกเนิร์ฟอันนี้สไตรฟ์กับเอรินข้ากับแวริกเจอพวกเขาตอนที่ตามล่าโซลัสพวกเขาเป็นเวลจัมเปอร์
มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเวทมนต์โบราณเวทมนต์โบราณเหรอข้าแค่ไปจัดการกับอาร์ติแฟกต์เมื่อกี้ไม่ได้ขอโทษนะทาริสไม่ใช่ความผิดของเจ้าในเมื่อฟ้าเปิดแล้วเวทมนต์ก็ผันผวนมีอาร์ติแฟกต์หลายชิ้นเลยที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเฟนฮาเรลไม่สิพิธีกรรมของโซลัสใช่ไหมเจ้าควรจะหยุดเขาเราพยายามแล้วนะWe found Solas and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solas was dragged into the fade. Solas โดนดึงเข้าไปในเฟดแล้วก็โดนขังอยู่และมีบางอย่างบางคนออกมาแทนเออร์กานันกับเกเลนันThe return of our gods, the Evanuris. พวกพระเจ้าเหรอถ้าจะส่องตัวนั้นกลับมาที่โลกนี้ก็อธิบายได้หลายอย่างเลยแหละอะไรหรอพวกอาร์ติแฟกต์นะสิที่นอนหลับไปหลายร้อยปีแล้วตื่นขึ้นมามีบางอย่างอะมอบพลังงานให้มันอย่างเช่นพระเจ้าสององค์นั้นเนี่ยล่ะนั่นเราสวยจริงเรื่องพระเจ้านี้มันยังไงกันมีอะไรบอกข้าได้ไหมโซลาสอะอาจจะเป็นเองงั้งนะแต่เทียบกับอีก2ตัวหรอเขาเป็นว่าพวกนั้นน่ะเหมือนทรราชเลยแหละมันมีเหตุผลที่โซลาสักขังพวกนั้นไว้แต่ในเมื่อตอนนี้พวกเขาหนีออกมาแล้วทาริสอาการไม่ค่อยดีต้องพาเขากลับไปที่แคมป์ก่อนมีอะไรให้ข้าช่วยไหมเราต้องตามหาเบลาร่าลูเทนางเป็นคนที่ชำนาญที่สุดในการจัดการอาร์ติแฟกต์โบราณตอนนี้นางไปหาอาร์ติแฟกต์อันอื่นอยู่นางเป็นคนเดียวที่จัดการเรื่องนี้ได้โอเคงั้นพาเพื่อนเจ้าไปที่แคมป์แล้วกันเดี๋ยวเราตามหาเบลาร่าเองเราบอกให้เนิร์ฟอยู่ที่นี่แล้วกันนะคะ Stay with the veil jumpers. อยู่ที่นี่กับเวลจัมเปอร์เดี๋ยวฮาร์ดิงกับข้าไปจัดการเองเอาอย่างนั้นหรอใช่แบบนั้นแหละ full strength, you're a liability we can't afford. Fine. Your call. We'll meet you back at the veil jumper camp. งั้นเดี๋ยวเจอกันที่แคมป์นะมันอยู่ทางใต้จากที่นี่ Lara's out near some elven ruins to the west. เวลาล่าอยู่ใกล้ๆกับโบราณสถานของเอลฟ์ทางทิศตะวันตกโชคดีล่ะลูกแล้วก็ขอบคุณนะเธอฉันอ่านไม่ทันแล้วก็แปลไม่ทันด้วยเหมือนแรปเลยจะแรปแล้วนะเราต้องใจแข็งค่ะให้เพื่อนอยู่ที่นี่นะคะเพราะเพื่อนดูสภาพไม่ไหวแล้วจะได้หายเร็วๆไงจะได้ใช้งานต่อยาวๆสวยมากเลยอ่ะ Is it me or is there something strange about this fog?ถ้าว่าหมอกนี้มีอะไรแปลกๆ like everything shifted a little bit ก็เห็นด้วยกับเจ้านะเราต้องหน้าไถมั้ยคะเนี่ย RPG ชอบทำให้เราต้องหน้าไถ Is that suit of armor? Oh. อุ๊ยสกิลใหม่ว่ะเรียบร้อยจ้าฮ่าเราเจอกันเร็วไปไหมคะจับได้แล้วอุ้ยน่ารักจังโอ้คนเหรอเนี่ยพวกเจ้ามาจากไหนอ่ะ Where'd you come from? Belara? Belara? Belara รู้แท้หรือเปล่า Strike of Eredin ส่งเรามาหาเจ้า Exactly พวกเจ้าเป็นใครเนี่ยเรียกข้าว่ารู้Les Harding เนี่ย Protocol is to wait a full week before they send anyone. จริงๆต้องอีก1อาทิตย์ไม่ใช่หรอถึงจะมีคนส่งคนมาหาค่ะก็สถานการณ์เปลี่ยนไปหน่อยเอาจริงก็แย่กว่าเดิมน่ะมีเทพโบราณ2องค์หลุดออกมาจากการกักขังของโซลาสและพวกนั้นจะทำลายโลกนี้ก็แย่จริงแฮะสวยอ่ะโอเค
โอเคโอเคข้าขอเวลาแป๊บนึง It's a lot to take in ข้ารู้ว่าเรื่องมันหนักจริงๆข้าก็พอจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะอย่างแบบพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งขึ้นในพื้นที่นี้พวกอาร์ติแฟกต์ที่ตื่นขึ้นมาA couple of days ago, the sky split open. และไม่กี่วันก่อนท้องฟ้าก็เปิดออกและตอนนี้ก็เวทมนต์โบราณเหรอหนาแน่นฉละเหมือนหมอกเลยมีแค่พระเจ้าที่ทำได้มันน่าตื่นเต้นนะว่าไหมถึงมันจะอันตรายก็เถอะอันตรายจนข้าคิดว่าจะกลับไปที่เมืองแต่ว่าเห็นไอ้วิงวิงนั่นไหมนั่นคือเวลบับเบิ้ลมันแยกเรากับเรียลเวิลด์กับโลกแห่งความจริงถ้าเข้ามาแล้วก็จะออกไปได้เราทำลายมันได้ไหมสไตรฟ์นีรัลลินส์บอกว่าคุณเป็นเวลจัมเปอร์หวังว่านั่นหมายความว่าคุณมีไอเดียมั้ยแบบเราก็ชมอ่ะนางเป็นคนที่เก่งที่สุดนี่นางทำได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าม่านพลังแบบนั้นน่ะจะต้องมีแหล่งให้พลังงานแน่เลยเราต้องไปตามหาแล้วก็ปลดมันจะได้กลับไปที่โลกของความจริงค่ะทำไมต้องมองเราด้วยสายตาหวานซึ้งอ่ะจะกระจี่หัวใจเขินนะอย่ามองแบบนั้นโอเคค่ะเรามี3หน่อแล้วนะคะโอเคค่ะเฮ้ยเอาวะเดี๋ยวนะน้องฮาร์ดิงเป็นสายฮิลเหรอเนี่ยเอาวะอ้าวคนนี้ก็มีฮิลอะค่ะทำไมล่ะไม่มีล่ะโอเคโอเคถ้าพยายามไปถึงอาร์ติแฟกต์ที่อยู่ใจกลางบับเบิ้ลนั้นแล้วเหมือนเราเจอตัวอะไรบางอย่างไอตัวที่เราสู้ไม่กี่คือสปิริตนะคะคือวิญญาณนะพวกนั้นน่ะยึดอาร์ติแฟกต์ไปเพื่อปกป้องตัวเองedge of the bubble can't pass through it we need to shut down the artifact first เขาบอกว่าตรงนี้ยังผ่านไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปตามทางแล้วกันฉากสวยมากนี่คืออะไรอ่ะไม่มีน่ารักจังเขาทำแบบดีจังประทับใจนั่นอะไรอะคะนั่นคือตัวอะไรล่ะเนี่ยนี่เราเห็นอะไรบางอย่างค่ะเฮ้ยฟลอเรสคริสตัลว่ะ Is that water just swirling into the air? น้ำมันลอยอยู่กลางอากาศเหรอ The anomaly I meanเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะไม่เคยเห็นวงใหญ่ขนาดนี้เลยเวอร์พูลนี้มันไอ้นี่ป่ะวังน้ำวนน่ะเขาเรียกอะไรวะเขาจะเรียกถูกไปเนี่ยเคนเต็ดพอตต่ออืมอ๋อพวกของมีค่าสามารถขายที่ร้านค้าได้นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังให้เพื่อนได้ด้วยเนี่ยเราขอดูหน่อยนะคะเกมนี้เข้ากระเป๋ายังไงล่ะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนค่ะเกมนี้มันเข้ากระเป๋ายังไงเหรอไม่เข้าก็ได้นะมันชอบเอาแสงอะไรมายั่วๆเราเนาะแบบให้เราแบบคิดว่าจะปีนได้แต่ก็ปีนไม่ได้เวียนหัวกันไหมคะเนี่ยครับแล้วก็ใช้คอมเพเนียนอย่างนี้หรออืม
everyone. เราไม่มีกระเป๋าเหรอคะนี่ยังไงนะเฮ้ยน่าสนใจเราก็ไปทางนี้ใช่จ้ะอ้าวไม่ได้แล้วอ่ะมาค่ะSo what is this artifact we're looking for exactly? ตามหา artifact อะไรอยู่เนี่ย I have a couple of theories but ถ้ามีทฤษฎีอยู่แต่ว่าก็ไม่มั่นใจเลยว่ามันคืออะไรเราจะเจอเบาะแสนี้ก็ได้ I don't usually see elven ruins that haven't been picked overป้าไม่ค่อยเจอสุสานที่มีสมบัติเลยแฮะเฮ้ย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 ดูจากรูปปั้นนี่แล้วน่าจะเป็นสถานที่สำคัญอยู่ว้าวว้าว I've never seen anything like this ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย Is this เดี๋ยวนั่นมัน No it can't be ไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ที่นี่อะไรหรอ We have to get over there เราต้องรีบไป Artifact อยู่ในนั้นเดี๋ยวนะคะขอดูแบบมีAlmost feels like an armory. อาจจะเป็นคลังอาวุธก็ได้นะ What's an armory doing this far out? คลังอาวุธอะไรจะมาอยู่ไกลขนาดนี้เอลว่ามีที่แบบนี้เยอะเลยน้องก็ตัวอะไรอ่ะ เอาวางมันพังเข้าไปได้เหรอวะเนี่ยมีเปิดตะเกียงอะไรอย่างงี้ไหมคะติดมาจากด็อกมานะคะแบบมีตะเกียงอยู่เราต้องกระโดดข้ามไปหรอ ไม่เราสร้างสะพานได้นะ อันนี้หรือเปล่าจ๊ะ power crystal got it bring it over here and slot it inนี่เสียบลงไปเลย And there we go. Easy. Huh. That's a great trick. ไม่เลวนี่นะ A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go ต้องปิดอันนี้ค่ะก่อนที่จะขึ้นไปได้ Doing that will attract anything nasty. แต่ว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะดึงดูดพวกปีศาจมาอันไหนจ๊ะเฮ้ยชอบว่ามีการสั่งการเพื่อนแบบนี้ด้วยอ่ะแอทแทควอร์นิ่งค่ะเขาบอกว่ามันจะมีอินดิเคเตอร์อยู่บนหัวนะคะให้กดดอชหรือคิวโอเคค่ะเราก็สั่งเพื่อนนะคะให้มันดีเลยเพื่อนหาฮิลฉันหน่อยอ่ะ
ติดเสาปะสงสัยอ่ะเอ้ยติดว่ะยังไม่ค่อยชินกับระบบต่อสู้นะโอเคเรียบร้อยที่นี่ที่ไหนนะวิธีกรรมนั่นใหญ่ๆนะที่มันแยกท้องฟ้าออกจากกันจะบอกว่าเป็นเพราะเฟนฮาเรลหรอแบบตัวจริงเลยหรอก็ข้าถูกบอกมาแบบนั้นวะซึ่งคนที่บอกก็คือโซลัสแล้วไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะคือเทพห่ององค์นั้นหรอเจ้าโอเคหรือเปล่าเจ้าดูแปลกๆก็แค่รู้สึกว่ามีพระเจ้า3องค์อยู่ข้างนอกเดินไปเดินมาบนโลกข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าจะโอเคหรือเปล่าโอ้ตรงนี้มีตัวใหญ่อีกตัวนึงเธอฉันเดินไม่เป็นทางเลยอะเดินแบบเดินนะขอดูหน่อยเนี่ยมันมีฟาร์มของว่ะเอาไปสร้างชุดเกาะแน่เลยเนี่ยมันก็คือทางที่เราอ้อมมาโอเคทางที่เราไปเก็บหีบอีกที่หนึ่งอ่ะมาเลยลุยเอาโอเคเลยจ้ะWe'll have to take it down. Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. บอกว่าถ้าเห็นตัวหนึ่งแสดงว่าใกล้ๆมีอีกค่ะให้ระวังไว้พวกนี้ทำลายไปก็ไม่ค่อยได้อะไรเนาะถังเขียวมักจะมีโพชั่นเต็มจะมีข้อมูลที่นี่ไหมอ่ะถ้าก็มีทฤษฎีนะว่าเราอยู่ไม่ไกลมากหรอกไหนล่ะคะเอาอะไรปะล่ะอีควิปเลอเลิศแล้วไอเทมเข้ายังไงหรอกระเป๋าอ่ะคุณพี่ช่วยบอกหน่อยได้หรือไม่อ่ะนี่ไงกดเคนะคะเขินจุมเฮ้ยชุดเกาะที่ดีขึ้นเราต้องเซฟไหมคะมันก็ออโต้เซฟอยู่นะว่าไปเยอะเชียคือต้องเดินมาให้มันแบบถ้าพูดถูกจริงด้วยที่นี่เป็นคลังอาวุธจริงๆด้วยข้ารู้แล้วว่าอาร์ติแฟกต์นี้คืออะไรกันช่วยๆกันสู้เร็ว
โดนสับหน่อยนี่เรียบร้อยจ้าเอาว่ะสู้สนุกเหมือนกันนะคะชอบมากเลยถูกใจสิ่งนี้ค่ะจินเจอร์ถูกใจสิ่งนี้เกมเพลย์สนุกมากแล้วอาร์ติแฟกต์ประเภทไหนหรอที่มาที่นี่เนี่ยก็ที่ดึงดูดวิญญาณไงสมัยก่อนพวกเอลฟ์ใช้มันเก็บความรู้เอ้าเราว่ายน้ำได้เหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็ทำสมจริงไปปะอิ่วเหมือนคนที่โดนปรสิตกืนกินเลยอะน่าเนียนมากนี่มันดาร์กสปอนโอ้โหนี่หรอสิ่งที่เราเก่งกาจด้วยมาพี่ชอบมากเลยน้องวิ่งมาหาพี่ค่ะโอ้มันเยอะไปนะคะพี่ว่ามันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวค่ะพี่ว่าสถานการณ์บางอย่างไม่ค่อยดีแปลกจำได้ว่าเราชัฟเฟิลเป็นมีดได้จ้ะอ้าวดาร์คสปอนอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยจนมาได้เห็นกับตาเราเข้าใจว่าดาร์คสปอนอะภาคที่แล้วปิดหลุมมันไปแล้วไงคะอืมนี่ค่ะเดี๋ยวเราหลวดสำรอบๆก่อนนะคะมีโพชั่นแจกเลยแสดงว่าอาชีพโรก็จะมี4โพนะคะหมายถึง4โพชั่น Another one of those resonance amplifiers Get ready once I shut it down the path ahead will remain blocked until the magic dissipates We've got your back เย็นๆนะคุณพี่อย่าเพิ่งปิดขอคุณน้องสำรวจก่อนพี่ปิดไปแล้วเหรอคะได้ยินเสียงมอนเดินนี่วิได้ของดีมาขายกลับไปเราต้องอย่างร่ำรวยแน่ๆเดี๋ยวสิเรามีแร่มาค่ะชอบอะระบบดีจังมาค่ะดาร์กสปอนมาแล้วดาร์กสปอนยังไม่มีแทงเลยเหรอตัวเนี้ยเฮ้ยดีว่ะนั่งหรือมาใส่อาเคนดีวะไอ้มันหน่อยแน่เฮ้ยมันอยู่มันจะเป็นทางของเราอะสิ่งเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยข้าไม่เคยเห็นดาร์กสปอนเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าเทพพวกนั้นมันเลวร้ายมากบางทีพวกนั้นอาจจะเรียกดาร์กสปอนมาก็ได้นะแล้วก็ควบคุมพวกมันเจ้าเห็นพวกดาร์กสปอนใช่ไหมมันดูแปลกๆนะถ้าเราออกจากที่นี่ได้เดี๋ยวเราไปจัดการพวกมันต่อโอเคงั้นรีบไปตรงวัดตรงกลางกันเถอะมีบาริสต้าเหรอวายอ่ะทำไมถึงมีบาริสต้าอยู่นี่ค่ะยิงไปที่วัดเหรออืมแปลกๆอยู่นะขอลวดเล็กน้อยค่ะโอเคไม่น่ารอดตกไปอืม
Oh shoot. รู้มันรู้ทั้งรู้ว่าเป็นกับดักก็ยังเดินเข้าไปหามันกำแพงมันดูอ่อนๆ นะเราน่าทำอะไรได้อ๋อจริงๆหรือว่ามันเอาไว้ให้ยิงมอนนะเข้าไปไหนอะคะนี่หรอเอ้ยหรือว่าเอาอะเอ้ยเลิศปะเลิศเลิศมาแค่นี้ใช่ปะเอ้คนแค่อ่อนี้อุ้ยเจ๋งว่ะหนุกอ่ะมีตีป้องตีป้อมด้วยโดดมาจ้ะสาวมันว่ะ มาจ้าnext abandon map นะคะพื้นที่รกร้าง and another resonance amplifier should be the last one I hope อันนี้คงเป็นที่สุดท้ายแล้วสินะเยอะแน่นอนค่ะบอกเลยเก็บยาก่อนดับแรกโอ้โหเรียบร้อยรู้เรื่องเพื่อนหาเพื่อนมาหาหน่อยค่ะใกล้ๆกันหน่อยเพื่อนบาริเออร์ดาวแล้วค่ะไม่มีของเลยเหรอจ๊ะบาริเออร์ข้างไหนนะเรามาทางนี้ใช่ปะโอเค Have you noticed something about the blight? Where it is? I mean รู้ไหมว่าblightอยู่ที่ไหนมันดูเหมือนว่ามันคอยแบบเลี้ยงเวทมนต์เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะตรงนั้นไปยังไงค่ะไปเก็บอันนี้ก่อนถ้านี่เป็นคลังอาวุธก็ต้องมีอาวุธใหม่ให้เราสินะและให้เพื่อนๆเราด้วยสินะโอเคเราจะไปยังไงอะคะหรือว่าอะคราคสกอร์ค่ะกลิ่นสาบคนตายเต็มอากาศหมิ่นเน่าเต็มไปหมดเลย The Evanurius มีพลังมากกว่าทุกสิ่งที่ข้าเคยเห็นแหล่งพลังงานเวทมนต์ของมันมาจากพวกซากศพหมดเราคงยื้อไม่ได้นานกว่านี้หรอนี่ไงเฮ้ยมาว่ะนงจิน The Explorerอ
ไปต่อกันเลยจ้า If that building's what I think it is ข้าเดาไม่ผิดตึกนั้นเนี่ยเรามาถึงแล้วมันคือที่ถูกเก็บไว้อะไรเก็บไว้หรออาคายสปิริตไงที่เรียกว่า Nadas the Tallin หมายถึงว่า inevitable อะไรนะแปลว่าอะไรนะ knowledge something ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโน้ตมันเขียนไว้แค่นั้นน่ะmore constructs ahead the inner sanctum we're getting closerเอาว่ะเดี๋ยวนะคะ cannot be chained during combat หรอคะเดี๋ยวนะคะเราว่าสูตรที่มันมาคือเราต้องคอยดูเส้นที่แบบยิงมาหาเราด้วยมันมากนี่ไม่ค่อยมันนะอ้ายเดี๋ยวโอ้ชิดเลิศเอ็กซ์แลนโตExcellent. ประตูนี้ต้องการพลังงานนะคะหาพลังงานให้มันนะอะล่ะอ้าวคือเราต้องไป power อันนู้นก่อนเหรอแล้วค่อยมาอันนี้เหรอคะน่าจะเข้ามาเอาอีกก้อนปะเนี่ยเนอะไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยนะอยู่ Another ballista I bet we could use it to break through that wall ไหนหาวอลไหนอะเดี๋ยวนะคะเราว่าเราว่าเราลืมเก็บสิ่งนี้ไหมเราจำได้ว่าก่อนนั้นเนี้ยมันดรอปซัมติงมาให้เราอะนี่ไงแล้วเพื่อนเราล่ะคะน่าจะทำลายไอ้ตุ่มนี้หรือเปล่านะหรืออันนี้ไม่ใช่หรออันนั้นหรอ
แพงนี้หรออ้าวเหรอเนี่ยเฮ้ยเจ๋งฉันหรอเอาอ่ะน่าจะหมดละเดี๋ยวเราย้ายกันเราเดาว่าน่าจะต้องไปเอาอีกก้อนฝั่งนั้นแล้วก็เอามาใช้กับฝั่งนี้เฮ้ยเห็นแล้วนี่ตรงนี้ทางขวานี้เองเราไม่ได้ทำลายได้ทุกก้อนเหรอเนี่ยเราทำได้เหลือแค่เก็บสิ่งนั้นข้ามีคำถามมากมายเลยนี่จะถามคำถามอาร์ติแฟกต์ด้วยเหรอใช่มันเป็นวิญญาณเดี๋ยวเจ้าก็เห็นเราสามารถพาเพื่อนได้มาได้กี่คนนะคะเนี่ยมันอี๋เนาะมันแบบนี่แหละถึงนาดัสเดอะตอลเลนก็แค่เอาไปก็จบแล้วใช่ไหมก็หวังว่าจะง่ายอย่างนั้นนะแต่ว่ามันซับซ้อนนิดหน่อยเพราะว่าดาร์คสปอนเดมอนแล้วก็เจ้าสูตรนั่นมันยังไม่ซับซ้อนพอหรอWhat do you mean by ก็หมายความว่ายังไงIf I remove the artifact the way I usually do, it'll explode. มันจะระเบิด Take out half of Arlathan with it. แล้วที่นี่ก็จะระเบิดเป็นซาก I think I can shunt the energy somewhere else. ข่าวดีคือข้าคิดว่าข้าพอจะโยกย้ายพลังงานมันได้นิดหน่อยไหนลองสิ The way the magic is pulsing. ดูสิพลังเวทมันกำลังไหลเวียนข้าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยมาแล้วจ้ะเหมือนมันกำลังหายใจอยู่อย่างนั้นหรอนั่นคือโอเกอร์เพื่อนฮิวหน่อยค่ะโอ้ชิตอันติเมตแอบิลิตี้มาว่ะกด4โอเคค่ะกด4อะค่ะมาโอ้โอ้สวย
Wasn't expecting to fight an ogre today. ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะเจอโอเกอร์ Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. พระเจ้ามาเดินเล่นบนโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายต่อไปแล้วแค่วันธรรมดาอีก1วันโอเคไหนมาดูนี่สิ Let's see Okay okay There we go ได้แล้วอื้อ No ไม่ข้าว่ามันโอเคอยู่นะโอ Ooh What does that crystal do Crystal นั่นคืออะไรนะมันทำให้อาร์ติแฟกต์มีพลังงานยังไงล่ะมันเต็มด้วยคลื่นพลังงานเวทมนต์ขอให้เป็นพันปีแล้วมันก็ยังทำงานอยู่ไม่นะสุลนานวีร์สุเลวานานAn Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirthara. That is Nadas Dirthalin. Right. I have questions. I have a question. I am the Nadas Dirthara. What do you... We need... นั่นคืออาร์คายฟ์สปิริตเหรอเคยเป็นอะคริสตัลส์ broken though needs fixing คริสตัลพังต้องซ่อมซะหน่อย It's kind of my thing fixing แต่การซ่อมของที่มีเวทมนต์ก็เป็นงานของข้าอยู่แล้วสไตรฟ์เออรินต้องอยากรู้เรื่องนี้แน่ทั้งเรื่อง The Blight แล้วก็ The Dark Spawn ด้วย Let me know when you're ready to head to the Veil Jumper camp. ถ้าพร้อมแล้วที่จะกลับไปที่แคมป์ก็บอกข้านะยังจะขอสำรวจก่อนนะคะเลือดนักสำรวจมันอยู่ในตัวอ่ะนะคะเหมือนเราจะเห็นเฮ้ยสกิลพอยต์เพื่อนน่ะมาดูสิคะโอ้โอ้เพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะคะยูบอนอ้าวอ่านไม่ทันอีหยังวะยูบอนอะไรนะเรามีแต่มีดนะตี้เราต้องมีแทงบ้างนะคะโอ้มาดูสิอ่ะเจาะเกราะทำให้อ่อนแอลงHeal. อันนี้เป็นสกิลป่วนเนาะทำให้ช้าลงอืมโอเคก็คือสกิลเพื่อนเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีอยู่แล้วถูกไหมแค่ว่าเราจะต้องดึงมันออกมาใช้อย่างเงี้ยหรออ่ามันคือตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราอัพอันนี้ไปเนาะจอกเกราะเราว่าสกิลนี้น่าสนใจอ่ะดึงมอนเรียกว่าอะไรนะรวมมอนเข้ามานี่มันเพิ่งปลดล็อกคอมเพนเนียนเห็นปะมันแคร์ไม่มีสกิลแล้วเหรอคะไม่มีจริงด้วยไม่เป็นไรค่ะ It's coming soon นะคะสกิลตัวเราเองปลดล็อกไหนดูสิจ๊ะขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรืออืมไม่มีอะไรแล้วอะเนาะหมดละค่ะโอเคค่ะไปกันเลย
Ready to go? พร้อมไปหรือยัง Let's go. Right. Let's get moving. ไปกันเถอะ I'll show you the way to the Veil Jumper camp. ข้าจะพาเจ้าไปที่แคมป์เองค่ายแคมป์ของ Veil Jumper.อลาตันป่าอลาตันนะคะเอางี้คนบาดเจ็บเต็มเลยค่ะพวกเอฟบาดเจ็บ16คนอยู่บนเตียงแต่นักสู้ของเราก็หายตัวไปคนของเราไม่พอข้างนอกนั้นน่ากลัวมากจะเฮลกับมิว่ายังไม่กลับมาเลยเมืองนั้นมีคนอยู่ตั้งร้อยกว่าคนกลับมาแล้วเหรอยังมีชีวิตอยู่สินะดีSounds like things have gotten a lot worse since we left. ดูเหมือนสถานการณ์จะแย่ลงนะพวกดาร์คสปอนนะสิอยู่ก็โผล่มาเต็มป่าไปหมดแล้วก็โจมตีทุกคนนี่เราย้ายไป3ค่ายแล้วนะเนี่ยเราก็เจอดาร์คสปอนเหมือนกันอยู่ใกล้ใจกลางคลังอาวุธเลยเราเจอแล้วเหรอเราจะได้ถามเขาเกี่ยวกับพระเจ้าIf it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, Veil Jumpers are disappearing. Veil Jumper ก็หายตัวไปมีอะไรบางอย่างข้างนอกนั้นพาตัวพวกเขาไปถ้ารู้แต่บางทีถ้าเราหาเขาเจอเราก็จะเจอพระเจ้าหรือไม่ก็สัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขาป่ามันใหญ่มากเลยนะเราจะหาจากที่ไหนกันดิเมต้าครอสซิ่งไงอะไรนะเอรินกับสไตรฟ์ตอนที่เราเข้ามาท่านบอกว่าติดต่อพวกเขาไม่ได้ใช่ไหมนั้นเดี๋ยวข้า3คนจะไปเช็คเอง4รวมข้าด้วยเนฟเจ้าไม่ไหวนะข้าจะไปฮาร์ดิงข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะเจออะไรที่นั่นนะรุกอาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้แต่เจ้าจะไปช่วยคนเจ้าอาจจะเจอเบาะแสของพระเจ้าก็ได้ที่นั่นน่ะอยู่ตรงข้ามอยู่ไปทางแม่น้ำปะใช้เรือลำเล็กไปแล้วก็ระวังตัวด้วยโชคดีล่ะเหนื่อยอ่ะพูดกันเร็วจังสมองประมวลผลไม่ทันเลยเดี๋ยวเล่นไปสักหลายๆพาร์ทอะเริ่มน่าจะคิดไวขึ้นแล้วเอรินพูดขึ้นมาว่านี่เราจะต้องทำสงครามกับพระเจ้าของเราเองจริงๆเหรอ Quest complete ค่ะ Entropy Graphsด้วยความช่วยเหลือจากทีมเบลล่าก็ได้ปลดอาร์ติแฟกต์แล้วก็ปลดปล่อยพวกเราอะค่ะจากเวลบับเบิ้ลจากม่านพลังเนาะแล้วนางก็ได้ค้นพบความรู้โบราณของเอลฟ์ค่ะก็คือตัวไอ้นั่นอะอะไรนะสปิริตอะในขณะที่เบลล่าค่ะตั้งใจที่จะไขปริศนามันเขาก็เลยเข้าร่วมทีมของเราค่ะเพื่อค้นหาพระเจ้าที่หายตัวไปเราต้องใช้เรือไปที่ท่าเรือกันเถอะเราเป็นพันธมิตรกับพวกนี้แล้วค่ะสามารถซื้ออุปกรณ์แล้วก็ชุดแต่งตัวได้จากที่นี่อ้าวเป็นเลิศสิค่ะ What you hear about Demeter's crossing? Veil jumpers have gone missing. Do we knowคนสวยมากตัวละครไหนเนี่ยนะคะคือยังไงนะ faction strength หรออืมคือตอนแรกอ่ะมันใบว่าเราสามารถใช้เพื่อตัวเราเองตัวเราเองก็ได้ของ valuable ที่เราให้มาค่ะมันจะเพิ่ม stat แต่ว่าเมื่อกี้ไปดูแล้วไม่มีนะคะดูนี่ดิมีการอัปเกรดช็อปแรงด้วยค่ะแม็กซิมัมคือ4ค่ะเราต้องหาไม้นะคะกับเขากวางซึ่งเราเข้าใจว่ามันได้จากไอ้พวกนี้แหละเนี่ยที่ขายไปเนี่ย
มาเซลออจ้ะก็ยังไม่พอนะคะช็อปก็ไม่ได้อัพง่ายขนาดนั้นเนาะมาค่ะมาดูส่วนของของกันดีกว่าอันนี้คือเราใส่อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวนะคะขอส่ง Send your friends my way เมื่อกี้คือ bye เหรอคะเดี๋ยวนะEncircle Blade Twist of the Wheel อ๋อโอเคคือตอนแรกเราสงสัยว่ามันจะไปอัพของเดิมของเราที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือเปล่า If you're in the market for instruments of dismemberment just so happens I can help คือไอตัวล็อกเนี่ยมันต้องมาปลดล็อกที่ร้านเหรอคะ 1,600 เลยเหรออืมของบางอย่างก็ยังซื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่าช็อปแรงไม่ถึงเข้าใจละซื้อหมวกมาแล้วนะก็ยังซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะเขายังไม่ยอมให้เราซื้อเลยเอาว่ะสกุงสกินอาจจะต้องอัพไปก่อนเนาะอืม Good luck เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องใช้เวลาอยู่ในนั้นอยู่ดีค่ะเฮ้ยมาว่ะหมวกKeep your head out there. ไม่รู้จะไม่ได้เห็นหน้าสวยๆของเราแล้วเหรอคะเดี๋ยวนะไฮค่ะ always high ฉันต้องการเห็นหน้าสวยๆของฉัน We're losing too many veil jumpers as it is. Now Demeter's crossing. อันนี้คือคุกสวยจังเขาไม่คิดว่าเราเป็นโจรหรอเราเข้ามาเอาของแบบนี้นี่น่าจะเป็นทางไปท่าเรือสินะสวยมากๆเลยค่ะที่นี่เป็นแคมป์ทำมาดีเนาะซึ้งสูงเนี่ยมันมีเวลมันมีแบบม่านพลังอยู่ตรงนั้นอีกละเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เราตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครั้งหน้าเรามาขึ้นเรือค่ะแล้วก็ไปทำเควสต่อกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะแล้วกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ